หน้าต่างพร้อมวงกบราคา 2,000 กว่าบาทแต่ถ้าทำเองแบบนี้ใช้งบไม่ถึง500ครับอยากสร้างบ้านสิ่งที่แพงอย่างหนึ่งเลยคือหน้าต่างกับประตูครับและถ้ามันแพงนักเราก็สร้างเองมันซะเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับทุกคนครับจากประสบการณ์การสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมมาแล้ว1หลังนะครับส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้งบประมาณบ้านของเราบานปลายครับนั่นก็คือประตูหน้าต่างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแต่เชื่อนะครับทุกคนบ้านเราเองถ้าเราถูกใจเราก็ยอมจ่ายใช่ไหมแต่สำหรับบางคนค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการสร้างบ้านครับและอย่างบ้านน็อกดาวน์ของผมตรงนี้ใช้ไป2บานครับค่าใช้จ่ายก็ 6,000 กว่าบาทเลยนะส่วนบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับที่กำลังสร้างอยู่นะน้องสาวของผมเนี่ยมีงบประมาณแค่ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้หลังจากเราทำบ้านมาสักพักนะครับเราก็ใช้งบประมาณไป 20,000 กว่าแล้วแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อหน้าต่างเนี่ยน่าจะไม่เหลืองบประมาณให้สร้างเสร็จครับดังนั้นวันนี้โบต้องสร้างหน้าต่างขึ้นมาเองใครอยากจะทำหน้าต่างราคาประหยัดด้วยตัวเองรอชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับต้องบอกทุกคนนะครับว่าหน้าต่างเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายราคาจริงๆราคาไม่แพงก็มีนะครับอย่างหน้าต่างวงกบไม้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งค่าใช้จ่ายนะสำหรับตัวบ้านพร้อมกับวงกบนะขั้นต่ำเลยน่าจะอยู่ประมาณ 1,500 บาทซึ่งบางทีแบบก็อาจจะไม่ถูกใจเราครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบที่ถูกใจเนี่ยเราก็อาจจะต้องลงมือทำเองผมก็จะให้น้องสาวของผมนะครับซึ่งเชื่อมเหล็กเป็นแล้วเพราะว่าเชื่อมบ้านได้ขนาดนี้นะครับหน้าต่างสบายมากๆแต่วันนี้จะเป็นงานที่ละเอียดลงสักหน่อยคือปกติงานที่เชื่อมเหล็กที่หนาที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะเชื่อมง่ายกว่าแต่พอมาย่อเป็นงานที่มีขนาดเล็กและมีความพิถีพิถันมากขึ้นเนี่ยการเชื่อมก็จะยากมากขึ้นด้วยผมก็จะใช้ตัวเหล็กกล่องนะครับขนาด1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งนะครับเป็นเหล็กกวานไนท์นะและส่วนวงกบนะครับเราก็จะใช้เหล็กกล่องนะครับ3นิ้วคูณนิ้วครึ่งและอย่างที่บอกทุกคนนะว่าบ้านผมเนี่ยจะมีพวกเหล็กเศษๆนะครับเหลืออยู่นะซึ่งตรงนี้เราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำงานแล้วแล้วก็จะมีตัวแผ่นโพลีนะครับที่เหลือจากการสร้างบ้านของผมนะครับซึ่งแผ่นโพลีเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เอามาทำประตูบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ไว้นะครับใช้งานผ่านมา1ปีนะครับการใช้งานก็ยังดีแล้วก็เรียบร้อยอยู่ทุกอย่างครับนี่นะครับก็ทดสอบมาแล้วนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะใช้เศษที่เหลือจากการทำประตูบานนี้มาทำหน้าต่างบ้านน้องสาวของผมต่ออ่ะวันนี้นะโบเราจะทำการตัดมุมแบบ45องศาละกันทีนี้วิธีตัดอ่ะมันก็แล้วแต่แต่ละคนถนัดเนาะแต่ว่าเวลาเราใช้ลูกหมูเนี่ยเวลาเราตัดเหล็กอ่ะเราต้องดึงเข้าหาตัวซึ่งมันมีโอกาสที่ใบมันจะสะบัดกลับขึ้นมาได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราจะวางนี้แล้วก็ค่อยลากเส้นแบบนี้เราก็จะได้มุม45มาใช้งานละถ้าเอาง่ายๆเลยนะเราก็จะตัดขาดแบบนี้เวลาเราไปตั้งอ่ะองศามันก็จะแบบเข้าฉากตรงได้ง่ายแต่ถ้าเกิดใครชำนาญหน่อยใช่ป่ะเราจะตัดเป็นล่องวีแบบนี้แล้วใช้วิธีพับเหล็กอันนั้นก็จะเชื่อมง่ายแต่ว่าถ้าเราวัดพลาดมันก็จะเบี้ยวหมดเลยของโบเอาง่ายๆเนาะตัดขาดไปก่อนละกันแค่นั้นเองอ่ะโบเกิดอะไรขึ้นเหล็กละลายละลายทุกรูอ่ะแล้วปรับไฟยังไงเนี่ยก็เบาสุดไงอ่างก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เบาๆใช่ป่ะใช่คืออันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่ทุกคนนะครับเวลาเชื่อมเหล็กบางเนี่ยบอกว่าให้ปรับไฟเบาๆแต่ว่าจากที่ผมเคยทำมานะปรับไฟเบาครับมันเชื่อมไม่ค่อยติดแล้วก็เชื่อมยากมากๆวิธีของผมคือปรับไฟปกติครับปกติเนี่ยเราเชื่อมเหล็กนะครับสร้างบ้านตรงนู้นทั้งหมดเลยเหล็กกล่องเหมือนกันเนาะหนา2มิลใช่ไหมเราจะปรับไฟอยู่ที่ประมาณ140ถึง160นะครับอันเนี้ยถามว่าบางลงไหมนะครับเหล็กมันประมาณมิล5นะครับซึ่งมันบางลงนะมันอาจจะเชื่อมยากนิดนึงแต่ไฟนะครับผมจะปรับอยู่ที่ประมาณ140ส่วนวิธีการเชื่อมนะครับเราจะไม่แช่นะเราจะใช้วิธีแตะแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ขยับมือให้เร็วขึ้นอ่ะโบลองดูมีคนเป็นห่วงโบอยู่นะบอกว่าเวลาเชื่อมอ่ะอยากให้ใส่เสื้อแขนยาวเขากลัวแบบเป็นผู้หญิงแล้วเดี๋ยวแขนไหม้แล้วเดี๋ยวไม่สวยนะจริงๆก็ใส่นะปกติก็ใส่แต่อันนี้ลองแป๊บเดียวก็เลยขี้เกียจใส่จนแสบแน่เลยหลังจากแอบทิ้งงานไว้ให้น้องสาวครับเป็นยังไงบ้างโบเชื่อมได้เปล่าพอได้เจอของยากอีกแล้วไม่เสียงจ่อยๆอย่างนั้นนะเจอของยากอีกแล้วอ่ะเหล็กมันบางอ่ะมันเชื่อมไม่ค่อย
มันเชื่อมแล้วมันเป็นรูรู้ไหมทีนี้วิธีที่ผมให้น้องสาวผมค่อยๆแก้ไปครับก็คือให้เชื่อมแล้วก็พอกหนาขึ้นเรื่อยๆเนาะเวลาเราเชื่อมเหล็กบางเนี่ยถ้าเราพยายามเชื่อมเดินมือไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเหล็กหนาเนี่ยมันจะเกิดรูแบบนี้แหละนะเพราะมันเกิดความร้อนสะสมอยู่ในเนื้อเหล็กวิธีคือเราจะเชื่อมแต้มเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะต่อลายไปทีละเม็ดข้างๆข้างๆข้างๆถ้าตรงไหนจะไหม้เนี่ยเราต้องหยุดมือนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะมันมีวิธีแก้อยู่ถึงเราจะเชื่อมได้ไม่ดีเชื่อมได้ไม่สวยนะครับแต่ขอให้เชื่อมติดแล้วก็ตัวลวดเชื่อมเนี่ยซึมลงไปในเนื้อเหล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการขัดแต่งครับอันเนี้ยมันคือหน้าที่จริงๆของลูกหมูไว้โบเพราะว่ามันคือเครื่องเจียลูกหมูไม่ใช่เครื่องตัดนะจริงๆแล้วอะแค่หลังๆเราเอามาประยุกต์กันใส่ใบตัดแต่ว่าจริงๆอะหน้าที่ของมันเครื่องเจียเนี่ยคือหน้าที่ที่แท้จริงของลูกหมูเข้าใจว่าเครื่องตัดมาตลอดเมื่อกี้เราเห็นโบตอนเราโบเจียค่อมสันอย่างงี้ทีเนี้ยเหลี่ยมมันก็จะหายมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าเวลาเราไปอยู่ในวงกบเพราะนี้มันเป็นหน้าต่างเนาะมันอาจจะแบบดูเบี้ยวๆเพราะนั้นเราจะตั้งสันก็คือเราจะเจียทางนี้ทีนึงเจียด้านนี้ทีนึงแล้วถ้าโบอยากลบมุมอะเราจะปาดฟิตนิดเดียวพอเราเก็บงานนะครับงานมันจะเรียบแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บงานต่อแล้วก็ทำการทาสีพวกร่องต่างๆที่เป็นรูต่างๆเนาะเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องว่างถ้าให้พูดตรงๆอ่ะเราเอาทาสีเกาะเหล็กกบลอยอ่ะก็สามารถอุดรูพวกนี้ได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้ารูใหญ่มากๆนะเราก็สามารถใช้พวกซีแลนด์นะจริงๆจะเป็น PU ซีแลนด์ก็จะยิ่งดีแต่ว่าวันนี้เราใช้อะคริลิกซีแลนด์เพราะว่าเดี๋ยวเราทาสีทับอยู่ดีเนี่ยเวลาเราปัดไปปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะเป็นก้อนนี้ใช่ไหมเราก็ใช้เกลียงก็ได้หรือใช้ไพ่ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะที่เรามีไปอัดลงไปให้เต็มร่องก่อน ทีเนี้ยเราก็ปะให้มันเสมอทีเดียวอย่างนี้ได้เลยไอเส้นพวกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทาสีไปก็กบหมดหลักการทำงานเหมือนทำเค้กแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็บอกว่าเหมือนโป๊สีรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆอ่ะใครอยากจะให้แบบแข็งแรงสวยงามเลยนะ สีโป๊ก็ได้สีโป๊รถยนต์นี่แหละเอามาใช้ได้เหมือนกันพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งไหมหรือมันจะเป็นนิ่มๆจำได้ไหมคราวที่แล้วเราอุดไว้ตรงบันไดเราลองไปจิ้มกันดูมันอาจจะไม่ได้แข็งแบบเป็นพลาสติกมันจะเหมือนแบบก้อนยางไปอุดอยู่ใช่ๆมันเหมือนยางแต่ว่าถ้าเกิดทำภายนอกไปเปื่อยอย่างเงี้ยมันมีอายุการใช้งานนะเพราะมันจะหดตัวถ้างานภายนอกอย่างนี้นะครับก็แนะนำให้ใช้ PU sealant อายุจะใช้งานได้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเรามีการทาสีทับเช่นสีเกาะเหล็กกบลอยสีมันก็จะเคลือบไว้นะครับทำให้ตัวอะคริลิกซีแลนด์เนี่ยมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นครับสำหรับกรอบบานนะครับตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะก่อนที่จะทำการตกแต่งกรอบบานต่อไปนะครับเราก็จะย้ายไปทำวงกบก่อนนะครับเผื่อมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนยังไงนะเราจะได้ปรับแก้ไขได้นะครับซึ่งวงกบนะครับเราก็จะใช้เหล็กกล่องนี่คือเศษตัดเหลือนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งเวลาที่เราทำวงกบนะเราจะไม่ทำวงกบแบบชิดแปะไปอย่างนี้เลยนะครับเราควรจะเว้นไว้ช่องไฟไว้สักนิดนึงนะอย่างน้อยนะครับประมาณสักด้านละครึ่งเซนเว้นไว้1เซนก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าถ้าเราเว้นช่องไฟไว้เยอะนะครับมันก็มีโอกาสที่ทั้งน้ำทั้งแมลงมันจะเข้าเนาะเราก็ต้องทำตัวบังใบปิดเพิ่มอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมวงกบในที่นะแล้วทำไมถึงต้องเชื่อมวงกบในที่นะต้องบอกว่างานที่เราทำเองนะครับบางครั้งนะมันอาจจะมีขยับขยื่นหรือบิดเบี้ยวบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าให้น้องสาวผมเนี่ยไปเชื่อมวงกบติดไว้กับตัวโครงบ้านไว้เลยเนาะแล้วเราก็ค่อยไปตั้งหน้าต่างข้างบนนะครับแบบนี้ก็จะสามารถแก้ไขหน้างานได้ง่ายกว่าครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของแต่ละคนและความสะดวกด้วยนะครับปกติหน้าต่างมาตรฐานนะครับก็จะสูงอยู่จากพื้นนะครับตั้งแต่แบบ80เซนถึง1เมตรนะครับแล้วแต่ลักษณะบ้านนะแต่น้องสาวผมเขาต้องการตั้งหน้าต่างตรงนี้นะครับไว้ตรงตำแหน่งโต๊ะทำงานนะก็อยากจะเปิดออกไปปุ๊บแล้วเห็นวิวพอดีเลยก็เลยเอาเก้าอี้ลองนั่งดูนะครับแล้วก็วัดความสูงดูสำหรับตัววงกบนะครับผมก็จะให้เชื่อมลอยๆไว้แบบนี้เลยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีโครงผนังเนี่ยมาทำการเสริมอีกทีนึงนะครับแต่เราอยากจะใส่วงกบก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวการขึ้นผนังเบาของเราเนี่ยจะได้มีตัวไกด์ไลน์ทำงานได้ง่ายขึ้นตอนนี้นะครับเราก็เอาตัวบานใส่เข้าไปโต๊ะแบบนี้เห็นไหมตอนนี้เราก็จะได้บานหน้าต่างแล้วต่อไปยังเหลือส่วนนี้นะครับที่เราจะต้องเชื่อมครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เชื่อมติดก็จะได้เป็นวงกบวันนี้ก็จะเสร็จแบบเป็นหน้าต่างกับวงกบได้เลยอย่าลืมเว้นช่องไฟนะทุกคนหน้าต่างเนี่ยมันจะต้องมีช่องไฟแบบนี้ด้วยนะครับเวลาที่มันเปิดเนี่ยมันจะได้ไม่ติดวงกบนะหน้าต่างเราก็จะมี2บานนะครับบานเล็กบานใหญ่นะและนี่ก็คือวงกบอีกชิ้นนึง
ฝั่งที่ติดกับบานเนี่ยผมให้น้องผมใช้วิธีการเชื่อมบานทับนะครับส่วนฝั่งที่ติดกับวงกบเนี่ยเดี๋ยวจะใช้รีเบทในการติดตั้งครับเพราะว่าเวลาอีกหน่อยเนี่ยต้องการจะแกะออกมาซ่อมบำรุงนะครับจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วทำไมถึงไม่ใช้สกรูยิงนะครับจะบอกว่าสกรูเนี่ยเวลาที่เราติดระหว่างเหล็กกับเหล็กนะครับตัวสกรูเกียวปล่อยเนี่ยมันมีโอกาสรูดได้ง่ายนะอีกอย่างนึงคือสกรูเนี่ยมันจะเหลือหัวไว้ครับเวลาที่บานทับปิดมาเนี่ยมันจะปิดไม่ค่อยสนิทครับการยิงรีเวทนะครับเราก็จะทำการเจาะสว่านลงไปที่ตัวเหล็กก่อนย้ำคีม1ครั้งก่อนอึ๊บแล้วก็ปล่อย1ทีแล้วดันให้สุดอย่าเพิ่งออกมาใช่ดันให้สุดระวังหนีบนิ้วใช่แล้วย้ำแน่นๆทีนี้มันจะแป๊กเลยนั่นแหละเห็นไหมพอเรายิงรีเวทนะครับมันก็จะไม่ทิ้งหัวสกรูด้วยนะครับแล้วมันก็จะมิดกับบานพับแบบนี้เลยซึ่งก็จะทำให้บานพับของเราเนี่ยมันปิดสนิทมากขึ้นเพื่อจะเห็นว่าฝั่งนี้เห็นไหมผมใช้วิธีเชื่อมนะแล้วก็เจียทิ้งออกไปนะครับเพื่อให้บานพับปิดสนิทเหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้หน้าต่างของเราก็ใช้งานได้ละเดี๋ยวเราไปทำส่วนต่อไปกันส่วนหน้าต่างอีกบานนึงนะครับที่ทำตอนนี้นะครับจะเป็นบานฟิกนะครับก็คือเป็นบานตายเลยไม่สามารถเปิดออกเข้าออกได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ตัวแผ่นติดแบบเดียวกันนะครับซึ่งตรงแบบนี้ที่ออกแบบไว้นะครับเพราะว่าอยากจะให้หน้าต่างตรงนี้เนี่ยดูยาวเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็หักมุมด้วยก่อนที่เราจะใส่บานเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็จะทำการเก็บสีกันก่อนครับโดยสีที่ใช้นะครับก็เป็นสีเกาะเหล็กกบร้อยนะครับแบบทารอบเดียวจบไปเลยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ Nippon Paint All in One เผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าทำไมเชื่อมเหล็กตั้งนานแล้วทำไมไม่ทาสีโครงเหล็กสักทีนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทาสีเหล็กได้ตั้งแต่เราเชื่อมเสร็จเลยซึ่งจะดีกว่าด้วยแต่ในการทำงานของผมนะครับผมรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้พวกสีเกาะเหล็กแล้วอ่ะพวกลูกกิ้งพวกแปรงมันก็จะเสียไปเลยเนาะเอามาล้างก็ค่อนข้างยากพอสมควรดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรอสบโอกาสนะครับแล้วก็กลิ้งสีทีเดียวเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสกลิ้งสีบ้านทั้งหลังเลยนะครับส่วนที่เป็นโครงเหล็กอย่างที่บอกทุกคนไปนะครับหน้าต่างที่เราจะทำวันนี้นะครับเป็นหน้าต่างโลคอสแบบประหยัดงบนะเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราจะมาใช้ทำบานวันนี้นะครับมันก็จะเป็นวัสดุราคาประหยัดด้วยวัสดุส่วนใหญ่วันนี้นะก็จะเป็นวัสดุที่เหลืออยู่จากการทำบ้านคราวที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฉากมุมสำหรับติดฝ้าทีบาร์ซึ่งเราจะเอามาตัดตามความยาวความกว้างของกรอบในบานหน้าต่างครับเราจะใช้ซิลิโคนกันน้ำกรีดเป็นเส้นลงไปบนขอบหน้าต่างก่อนนะครับโดยการกรีดให้เป็นเส้นเดียวกันแบบไม่มีรอยต่อครับเสร็จแล้วก็ติดฉากทีบาร์ลงไปแล้วเราก็จะขันสกรูยึดไว้อีกทีสัก 2-3 จุดนะครับตัวบานที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแผ่นโพลีนะครับก็คือแผ่นที่ใช้ทำหลังคาเนี่ยแหละนะทนแดดทนฝนนะครับแต่ว่าตัวแผ่นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆฟิวเจอร์บอร์ดนะแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะเคลือบสารกัน UV ไว้ด้วยนะครับตัวแผ่นโพลีเนี่ยครับจะมีด้านที่โดนแดดนะครับกับด้านที่อยู่ในร่มนะให้เอาสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็น UV ตัวนี้นะครับก็คือด้านที่โดนแดดเนี่ยเอาไว้นอกบ้านและนี่ก็คือตัวอย่างบานประตูที่ผมทำเองนะโดยใช้แผ่นโพลีเหมือนกันนะครับแผ่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะอันนี้ก็คืออายุการใช้งานประมาณ1ปีแล้วเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับเวลาเราตัดแผ่นโพลีนะครับหรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ตามเนาะเราจะตัดลงไปนะครับให้เหนือตัวรอยต่อนะครับหรือเลาะเส้นนิดนึงนะถ้าเราไปตัดริมๆฝั่งนี้มันจะไม่เหลือโครงไงให้เราตัดชิดเส้นลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะเหลือโครงแข็งๆไว้ด้วยจากนั้นนะครับเราก็ปาดซิลิโคนนะครับไปที่ตัวขอบหน้าต่างของเราอีกทีนึงก่อนตอนนี้นะครับเราก็ทำการใส่บานเข้าไปนะตัวบานเนี่ยเราจะไม่ได้ยึดสกรูนะครับเราจะใช้วิธีติดซิลิโคนอย่างเดียวเลยจากนั้นก็กรีดซิลิโคนไปตรงมุมนะครับเหมือนกับเวลาที่เรากรีดซิลิโคนกระจกครับแนะนำให้กรีดซิลิโคนรอยต่อทุกรอยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับจุดที่คิดว่าน้ำจะซึมเนี่ยให้กรีดซิลิโคนไว้ให้หมดเลยครับส่วนด้านในนะครับเวลาเรามองไปนะเราจะเห็นว่ามันมีร่องพวกนี้เหลืออยู่เนาะสุดท้ายนะครับเราจะต้องทำขอบตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นขอบกันน้ำนะผมก็จะใช้ตัวบัวนะครับตัวนี้จะเป็นบัวแบบบัวเพดานนะเหลือจากตอนที่ทำห้องลูกชายนะครับแต่เดี๋ยวจะเก็บงานอีกทีตอนที่ตกแต่งภายในนะครับเราต้องใส่แบบนี้นะให้เป็นขอบยกร่องขึ้นมานะครับเวลาที่ฝนตกนะครับหรือว่าเวลาที่น้ำสาดเนี่ยมันจะได้ไม่ไหลเข้ามาในห้องเวลาประกบปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเรามองแบบนี้เราก็จะไม่เห็นร่องแล้วนะครับหรือถ้าใครถนัดเป็นวิธีเชื่อมเหล็กนะครับเราจะเชื่อมเหล็กทำเป็นขอบตรงนี้เสริมมาก็ได้เหมือนกันครับผมก็จัดการให้น้องผมเนี่ยติดแผ่นโพลีเข้าไปทั้ง2บานให้เรียบร้อยและตอนนี้หน้าต่างบ้านน้องสาวผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ถ้าเพื่อนๆจำหน้าต่างบ้านนอกดาวของผมได้ตัวที่ผมนำมาใส่เนี่ยเป็นบาน UPVC ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,800 บาทต่อ1บานครับราคาหน้าต่าง2บานนี้แค่99บาทเท่านั้นเองใช่ครับวัสดุที่ผมใช้วันนี้คือแค่ซิลิโคนหลอดเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเศษวัสดุที่เหลือจากการทำบ้านก่อนหน้านี้ครับตายกับเพื่อนๆต้องซื้อวัสดุมาทำนะครับค่าเหล็กค่าสีค่าตัวแผ่นโพลีนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทครับผมลองคำนวณให้คร่าวๆนะครับเหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณนิ้วครึ่งเนี่ยราคาประมาณ500บาทซึ่งความยาวจะเป็น6เมตรนะครับถ้าเรามาทำหน้าต่างบานเดียวเนี่ยคือจะเหลือเศษเยอะมากเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งราคา290บาทเหล็กเซตเนี้ยถ้ามาทำหน้าต่างแบบผมเนี่ยจะได้ประมาณ3บานครับแผ่นโพลีขนาด2เมตร40คูณเมตร20ราคา579บาท1แผ่นถ้าเอามาทำหน้าต่างเนี่ยได้ 4-5 บานครับถ้าเราต้องซื้อของมาทำงานตรงนี้เนี่ยใช้เงินประมาณ 1,369 บาทครับแต่ถ้าเราคิดเป็นหน้าต่างพร้อมวงกบเฉลี่ย1บานเนี่ยตกบานละแค่460บาทเท่านั้นเองครับส่วนใครที่ไม่ชอบวัสดุเป็นแผ่นโพลีนะเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นอะคริลิกหรือว่าแผ่นกระจกกระจกก็จะมีความหนาให้เลือกหลายแบบเลยเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจเลือกดูนะครับและจนมาถึงคลิปนี้งบประมาณบ้านของเราก็ยังไม่เกิน 30,000 บาทอยู่เลยเอาก่อนทำก่อนเลยที่บอกว่าถ้าอยากประหยัดทำบานหน้าต่างเองแล้วคิดยังไงโอ้ยไม่ยากหรอกเชื่อมเป็นแล้วสบายๆแล้วพอได้เชื่อมแต่พอผ่านขั้นตอนเชื่อมมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโบสามารถทำงานอื่นๆได้ง่ายมากๆเลยแล้วถ้าถามว่างานแบบนี้แข็งแรงไหมมันก็ต้องบอกว่ามันแข็งแรงเพียงพอกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเอาไปใช้งานแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับวัสดุที่ขายในท้องตลาดเช่นกระจกไม้นะครับที่เขาทำออกมาขายสำเร็จรูปเลยนะมันอาจจะไม่แข็งแรงทนทานขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำเองแบบนี้ได้ก็เราก็ซ่อมเองได้ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นงานที่เราทำเองนะครับ DIY ทำเองนะมีปัญหาเราซ่อมเองได้ตลอดเวลาครับแล้วอยากทำใหม่ก็ทำได้เช่นกันส่วนที่เหลือก็คือส่วนตกแต่งนะครับน้องผมอยากได้เทเลสเล็กๆนะครับไว้วางของนะรวมถึงเราจะต้องทำตัวซ้อร่องนะครับสำหรับกันน้ำเข้าด้วยแล้วก็ติดขอบยางอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูอีกทีนะครับในคลิปตอนที่เราทำการตกแต่งภายในนะหลังจากขึ้นโครงทาสีขึ้นผนังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับนำไปใช้ในการทำหน้าต่างเพื่อให้เพื่อนๆได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องสาวนะครับพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์แล้วไปติดตามใน TikTok Live Official แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย